รองน่าท่องเที่ยวลองเที่ยวแล้วจะติดใจจังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมในจังหวัดน่านทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติและธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการเยี่ยมชมวัดวาอารามและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดน่านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนลักษณะประชารัฐโดยนอกจากจะไม่ทำลายต้นทุนการท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมดุลกับระบบนิเวศมาร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่านให้เกิดความยั่งยืนรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดน่านกันนะคะสายน้ำน่านคือสายใยแห่งชีวิตที่ผูกพันกับการเวลาก่อเกิดเส้นสายลายน่านผ่านวิถีที่เรียบง่ายโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์เรียงร้อยเรื่องราวเชื่อมอดีตและปัจจุบันด้วยรอยยิ้มและความจริงใจสงบเรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าของวิถีเมืองล้านนาตะวันออกจากหัวใจเมืองน่านสู่หัวใจผู้มาเยือนมาร่วมกันเก็บเกี่ยวความทรงจำความประทับใจของวิถีแห่งน่านร่วมกันแล้วคุณจะรักน่านเข้มเข็มมานานแสนนานก็800กว่าปีแล้วนะเดินทางนานแสนนานแต่ก็งามจนลืมเหนื่อยเลยล่ะกินกันมานานแสนนานแต่ก็ยังลำแต๊ะหนาคู่บ้านคู่เมืองมาแสนเนิ่นนานผักทอมานานแสนนานงามตึ้งผ้าตึ้งคนเนอร์แข่งกันมานานแสนนานเอาบึดจำบึดบึดจำบึดม้วนขนาดนอกอันนี้น่าจะนานมากกว่าก่อนจะเป็นน่านอีกนะเมืองน่านงามมาเนิ่นนานมาแอวน่านแล้วจะรักน่านแบบน่านนานเล่าให้ฟังมาตั้งนานเก็บกระเป๋ามาเที่ยวน่านได้แล้วเดี๋ยวมันจะนานเกินความสนใจทั้งใกล้และไกลทั่วทุกหมู่บ้านพ่อเมืองส่งเสียงลอยผ่านมาฝากข่าวสารจากสมท.รับฟังกันได้ประจำท่านคอยชี้นำเรื่องงานสังก่อเรื่องดินเรื่องน้ำป่าไม้ท่านคอยห่วงใยร่วมใจสังก่อเจริญรอยตามคุณพ่อท่านเป็นผู้ต่อเราเป็นผู้เติมเชิญฟังเสียงดังจากสบท.ลุงป้าน้าแม่พ่อ
อีกทั้งสาวงามหนุ่มหล่อต่างตาตารอรับฟังรายการผู้ว่าของประชาชนเป็นขวัญใจทุกคนชาวจังหวัดน่านสิ่งที่ต้องขอก็คือขอความร่วมมือและสามัคคีกันเรื่องยาเสพติดยามีช่วยกันแอนตี้นะทุกท่านไม่ยอมไม่เป็นทางผ่านขอเช่าเมืองน่านร่วมแรงร่วมใจฟังเชิญฟังเสียงดังจากสบท.ลุงป้าน้าแม่พ่ออีกทั้งสาวงามสวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าเจ้านี่มาป้ากันกับรายการผู้ว่าพาคุยวันนี้หลังตีน้ำลดนะฮอมาป้ากันก่ออังคารตีสาวเจ็ดนะเจ้าสิงหาคม2567ก็ยังคงติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz รวมถึงติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube Channel สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ข้าเจ้าปฐมาพรนิ่มใจเป็นผู้ดำเนินรายการเนาะซึ่งทั้ง3ทันทีนั่งรวมรายการวันนี้เนี่ยเจ้าวันนี้เขาจะมาป้ากับอันตั้งอย่างก็หนหลวงกับเพียพยากรณ์เจ้าช่วงแรกก่อนในรายการผู้ว่าพาคุยเนี่ยเจ้าซึ่งเดี๋ยวสักครั้งท่านผู้ว่าจะมาร่วมรายการตัวเนี่ยเจ้าท่านชัยนรงค์วงใหญ่เนาะก็วันนี้อย่างที่ทราบกันเนาะจังหวัดน่านของเฮาก็ประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยน้ําท่วมวันนี้ก็เลยจะยังคงมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ํานะรวมถึงการเยียวยาหลังน้ําลดรวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมที่จะเข้านี่แหมรอบหนึ่งนะเจ้าเนาะวันนี้ก็มาอุจากันคุณผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นในเจ้าเนอร์ผ่านทางบอกว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คือกำลังใจกันตัวนะเจ้ารวมถึงโทรศัพท์รวมรายการที่054-773-949วันนี้ท่านแรกเนี่ยเจ้าท่านวรวิทย์อินตาใจหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดน่านแถมท่านหนึ่งนะเจ้าท่านสายันชัยยศนะเจ้าผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านสวัสดีทั้งสองท่านครับนะเจ้าวันนี้บอกว่าพอป้าสองคนนี่แล้วเขาบอกโอ้คิดถึงโหนโหนหลวงแล้วป้าพยากรณ์ถึงปฏิบัตินะจนว่าจะเจ้านะฟื้นฟูเขาตีเขาตังเลยครับอันนี้จะทั้งสองท่านนี้บอกว่าโอ้โหช่วงตีเขามีสถานการณ์น้ำท่วมเนาะแทนจะมาได้อย่างก็มาได้รับได้นอนมาได้รับจะมีการแทนนั่นอุตุบอกว่าได้ก็โทรศัพท์นี่ต้องชาร์จแบตไว้ตลอดมันพร้อมจะหูปีกะจนไม่แจมแบต power bank ไว้ตลอดนะเจ้าเนาะซึ่งช่วงนั้นเราดูแล้วเหมือนว่าจะบ่มีอย่างนะแต่ว่าถามว่าสำหรับผู้ประสบภัยแล้วถือว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวจังหวัดน่านและบ่ใจเฉพาะจังหวัดน่านตอนเนาะจังหวัดน่านท่านตู้เนาะโอ้โหในภาคเหนืออ่ะบ่ว่าจะเป็นพะเยาเจียงไฮ้เมืองแต่ตอนนี้น่านตีในภาคเหนือตอนบนนี่นะเจ้าตีได้ประสบปัญหาเรื่องของภาวะน้ำท่วมเนาะอยากจะถามท่านทั้งสองท่านอาจารย์ปอพอกันเนาะบอกว่าเอ๊ก่อนตีจะเข้าสู่ภาวะของน้ำท่วมที่เราประสบอยู่เนี่ยเขามีการแจ้งเตือนหรือว่าอย่างก่อนเจ้าครับครับก็เติมตุ้นหนังข้างนี้เนาะทำงานประสานกันตลอดติดตามสภาวะอากาศก่อนหน้านั่นแหละนะครับว่าจะเกิดฝนตกอย่างใดนะครับทางปพ.โดยท่านผู้ว่าก็สั่งการเขาได้แจ้งเตือนแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการติดตามสภาวะอากาศนะครับการเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่างๆนะครับแจ้งเตือนไปทุกช่องทางนะครับก็ตามที่เขาพยากรณ์คาดคิดไว้นะครับนะตุ้นเนาะว่ามาตามนั่นเลยครับว่าช่วงเวลานั้นน่ะจะมีฝนตกนับจะอย่างอินฮะช่วงวันเหนือเขาแล้วก็ตลอดดูก็ติดตามทั้งเรดาร์ทั้งดาวเทียมนะครับการเคลื่อนตัวของเมฆของกลุ่มฝนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมานับตอนกลางคืนนะครับตอนเฮารับเฮานอนกันนะเจ้าเนาะจริงๆแล้วภัยถ้าทางอุตุนี่นะภัยอยู่ในกรมของอุตุทางวัมพาจะสังเกตดูได้นอกอยู่ในนอกจะนำข้อมูลตัวห้ามารวมถึงของปพตัวนะเพราะว่าเปิ่นจะรายงานเป็นเรียลไทม์เลยก็ว่าได้ทั้งภาพเรดาร์ภาพอย่างนะเจ้าเนาะอันนี้เฮาแจ้งเตือนกันมาตลอดส่วนหนึ่งมีกับเจ้าตัวบางว่าไงอ่ะแต่ที่เขาลงพื้นที่อาจจะมีบางส่วนนะครับที่ตีว่าเอ่อยังคนเท่าคนแก่นอกไปได้ห่างไกลยังโทรศัพท์มือถือเยอะเปิ่นกับมาได้ใจนะครับฟังรอฟังแต่
เสียงประกาศก็อย่างการลังเตียมันกระบาดตันนี่นะโดยเฉพาะยังตรงจ้างที่ผมลงไปเนี่ยว่าฝนตกแล้วก็น้ำมันมาเวยไปเวยขนาดนะครับช่วงเจ้ามืดเลยตีน้ำมาเนี่ยใกล้เวลาประมาณมาถึงครึ่งชั่วโมงมันมาเนี่ยฮะรถลาติดจอดปืนเฮียนปืนอย่างเงี้ยออกมาตันเลยเจ้าเก็บของเก็บอย่างประตันซะอย่างละนะเจ้าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนาะที่อาจจะเข้าบทถึงข้อมูลข่าวสารด้วยอาจจะบางทีคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านคนเดียวลูกหลานไปที่อื่นไปทํางานที่อื่นนี่นะก็บ่ได้รับรู้ข่าวสารตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถามว่าไอ้ตรวจเตือนภัยของเฮามีกับเจ้าเนยในหมู่บ้านนะอย่างงี้ในหมู่บ้านติดจริงมันก็มีบางหมู่บ้านนะครับแต่ว่าสภาวะอย่างอันน่ะแล้วเตรียมอาจจะบ่ทั่วถึงว่าบ้านเฮาเนี่ยอยู่กระจายกันเนาะตามดอยตามห้วยตามเยอะครับแล้วเตรียมเปิดสัญญาณก็ได้ยินบ่ทั่วถึงยิ่งฝนตกหนักเสียงมันจะกบหมดอย่างเงี้ยนะครับนะเจ้าเนาะอาจจะรู้ตรงนี้ไปพ่องนะเจ้าคือมีบางส่วนที่อาจจะบ่ตันเนาะเก็บอย่างบ่ตันมาทีเดียวกับบึ้งบังเข้ามาเลยนะเจ้าเนาะในส่วนของท่านโหนนะเจ้าท่านโอโต้นะเจ้าก็ยังปีท่านปภ.ได้เกินนำไปนะครับเนาะจริงเขาก็มีการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้นมาละนะครับว่าช่วงไหนจะมีฝนยังได้นะด้วยการนำของท่านผู้ว่าเนาะก็เขาจะบูรณาการร่วมกันเราจะมีการแจ้งเตือนเนื่องว่าช่วงนี้จะมีฝนเข้ามานะนะครับเขาก็แจ้งเตือนไปแต่ในการแจ้งเตือนของเขาบางครั้งบางทีเนาะในส่วนของอุตุนะครับก็ยอมรับว่าในการซื้อในการนำเสนอเขาวันนี้เขาบ่มีซื้อในมือจะต้องอาศัยทั้งเจ้าสวทนันเฟซบุ๊กหรือแม่แต่ประชาสัมพันธ์สวทนันอุ้ยระดมเข้าไปขนาดนะเจ้าทุกวันในรายการเพราะว่าเขามีรายการตั้งแต่หกโมงเจ้าเลยทุกวันเนี่ยเขาจะอู้ประกาศเตือนอยู่ตลอดเหมือนกันเจ้าก็ยังที่ท่านเพราะว่าบางทีเปิดกับไม่ได้ฟังอีกนะเจ้านะและอีกอย่างเนาะตอนที่ฟังก็ว่าโอ้มันกับบังเกิดเกิดขนาดนี้เหมือนกับเลยหลายปีแล้วทำเนื้อฉลาดใจว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้อีนะครับเพราะมันเหมือนเนี่ยมันก็จะเกิดนักกิจกรรมแต่ว่ามันก็เปลี่ยนเป็นวงรอบตอนที่ผมมันฟังข้อมูลประมาณ5ปี10ปีอย่างเงี้ยมันจะมีรอบของมันประมาณนั้นนะครับหลายปีนี่ได้ก่อเจ้าท่านอุตุเปิ้นในข่าวเปิ้นวงรอบปีเฮาโอ้หลายปีแล้วเปิ้นออกมาเล่าได้ป่ะเปิ้นคนเฒ่าคนแก่เปิ้นอู้ต่อกันมาเนาะเพราะว่าเขาก็ยังบ่ถือแว่กันเด้อเขาก็เลยร้อยปีแต่ร้อยนะแต่ถึงแม้ว่าจะร้อยหรือจะ200กระจ่างแต่เดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีเนาะเขามีเทคโนโลยีก็ยังที่ทางผาผมก็ได้สั่งการเพราะว่าเป็นฐานีลูกใครของน่านเจ้าก็สั่งการให้น้องๆบอกว่าถ้าเจอกลุ่มฝนเนี่ยแจ้งไปเลยนะเพราะว่าเขามีซื้ออย่างอื่นเจ้าตอนนี้คนติดตามในกลุ่มไลน์ของเขาก็มีเยอะก็ยังน้อยกะเขาออกมาเนี่ยก็ต้องอาศัยสื่อมวลชนอย่างเจ้านะฮะน้องยิบตัวห้าหน้ามาประชาสัมพันธ์กระจายข่าวอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยซึ่งพี่น้องชาวบ้านเขาก็จะได้รับข่าวเสพข่าวตีได้ทันท่วงทีเนาะมันก็จะเป็นการป้องกันนะครับภัยที่มันยักษ์อีวานะภัยธรรมชาติเขาห้ามบ่ได้แม่นเจ้าแต่ในเมื่อมันจะเกิดแล้วเขาเนี่ยจะได้เขาเฮียนหูเขาหูมันก่อนว่ามันจะเกิดเขาเตรียมพร้อมที่จะห้ามมันก็จะลดลงไปได้อย่างโดยเหตุการณ์ข้างนี้ก็เหมือนกันก็เป็นที่หลายภาคส่วนมาที่ของบุญนั่นขันลงกันเนี่ยก็ถือว่าได้จัดการได้ดีพอสมควรเนาะติดจริงผมบอกว่าอันน้ำนักกว่าปี49หรือ54หรือ54ครับน้ำปริมาณน้ำความสูงของน้ำนักกว่าแต่เราถามว่าโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองอย่างนี้นะครับความเสียหายน้อยกว่าอ๋อน่าจะปี54เพราะว่าเขามีกำแพงกั้นเขามีการแจ้งเตือนมีการเฝ้าระวังนะฮะทำให้พี่น้องน้อยแล้วนะใช่แล้วน้อยก่อนนี่มันเป็นใจพายุเหมือนกันเราพาตุ๊ดเป็นใจครับอ๋อนั่นมันเป็นใจพายุคือต้องแจ้งพี่น้องประชาชนหลายคนเข้าใจว่าเป็นพายุเลยค่ะพายุก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับที่หลายคนเข้าใจว่ามันจะเป็นพายุกอติบัจใจนะครับเป็นส่วนปกติแต่ว่ามีแนวร่องฝนเนี่ยคือเขามีกำลังแรงเขาอู้กับไงคือเป็นร่องฝนที่ทางเราเป็นภาษาชาวบ้านนี่เนาะมันผ่านผักเหนือบ้านเราพอดีเลยมันกระทำมือเรียกกับมันกระผ่านมันบกขยับไปไหนนะครับแช่เนาะถ้าดูในภาพเวลานะท่านอุ้ยมันก็ได้แช่อยู่นี่ซึ่งฝนมันสะสมมาตั้งแต่วันที่10ปลายละเจ้าซึ่งกรมอุตุก็ประกาศตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเนาะเจ้าฤดูฝนนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นก็ฝนมันเขาสะสมมาเยอะเพราะว่าตรงนี้มันนักฝ
คนนักมากๆก็มันกับใจถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นการสะสมพอสะสมเข้าหลายๆครั้งหลายๆวันเข้าเนี่ยดินมันชุ่มน้ำละเจ้าคุ้มน้ำมาอยู่ละครับคุ้มน้ำมาอยู่ละพอฝนตกมาตั้งแต่กันอีกพร้อมที่จะพังเลยละทลายลงมารวมกันละหอยหอยลอยหอยจะไม่หมดเนื้อทุกหอยทุกของน้ำมารวมกันหมดเลยนะทั้งสายเหนือเอาอย่างก็น้ำก้อนน้ำกี้น้ำยานน้ำยาวโอ้โหแล้วในห้วยในหนองมาเล่นอะไรแล้วมันรวมกันแล้วก็ไหลลงไปน้ำนานมันก็เลยทำให้เป็นมวลน้ำมหาศาลรวมๆกันก็ยังมหาศาลเลยแล้วก็สภาพพื้นที่เนาะความสูงความอย่างมันต่างกันเนี่ยเพราะนั้นเอามาดูตั้งแต่ตรงจ้างเจียงกลางกลัวให้น้ำไหลแห้งแล้วก็วอยขนาดเพราะว่ามันระดับความชันของพื้นที่เนาะมันก็เลยลงมาเร็วนะเจ้าเนาะตรงนี้เขาจะเตรียมพร้อมจะได้เจ้าทันอุตุถ้าเกิดว่าอันนี้บทใจพายุและเห็นเตือนบอกว่าในเดือนตุลาอัดกันยาตุลานี่มีพายุเข้าไทย1ถึง2ลูกอันนี้เขาจะแยกจะได้กันครับช่วงนี้ยังติดได้แจ้งไว้นะฮะว่าสิงหากันยาตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนชุกที่สุดเจ้านะครับตอนนี้เขาอยู่ถึงกลางๆฤดูฝนละนะครับได้ถามว่าพายุจะมีก่อนณเวลานี้ยังบ่มีตัวแปรที่จะทำให้เกิดพายุเตือนะฮะแต่ว่าที่เขาคาดการไว้ที่มีโอกาสเกิดเนี่ยที่พายุจะผ่านประเทศไทยของเรานี่มีโดยสถิติมีประมาณ2ลูกนะประมาณแต่ยังบ่เกิดด้วยนะครับเจ้าจะไปคิดเหรอยังเกิดแต่ว่าเขาคาดการณ์ได้เขาต้องเตรียมพร้อมเนาะโดยเขาต้องเตรียมพร้อมเจ้าถ้าสมมติเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะเตรียมกันอย่างไรเจ้านะครับเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่เขาจะต้องรับธรรมชาติได้นะครับซึ่งอย่างถ้าย้อนพลิกมาลงมาถึงช่วงที่ผ่านมาเจ้าช่วงวันที่10ปลายเนี่ยจ้าครับฝนตั้งแต่เอาเฉพาะตั้งแต่วันที่16ที่มีฝนกระทบมาเนาะ16สิงหาเนี่ยฝนตกทางเหนือเนี่ยมันเยอะละเจ้านะครับตกแช่อยู่ขนาดที่ที่ทุ่งช้างเนี่ยก็ได้ถึง100มิ้นนะครับอําเภอทุ่งช้างเนี่ยซึ่งวันเดียวครับวันเดียว100มิ้นโอ้ก็คือเท่าทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนครับ24ชั่วโมง24จะมีการตรวจวัดพรุ่งนี้วันนี้จนถึง7โมงพรุ่งนี้เจ้าก็จะเป็นฝน24ชั่วโมงครับนะฮะก็ได้ถึง100มิ้นนะครับครับซึ่งสถานีอุตุเขาก็จะมีอยู่ที่ดูใต้นอนแล้วก็ที่ศูนย์วิจัยแล้วก็มีทางผ่านแล้วก็มีที่ทุ่งช้างจะมีตรวจวัดของเขานะครับเนี่ยฮะยังตีทุ่งช้างว่านั่นถ้าเป็นเฉพาะของเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับฝนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยเขาวัดเฉพาะตุ่งจ้างเนี่ยวัดได้เกือบ400มิลน่ะเดี๋ยวเดียวเกินนะครับเดี๋ยวตกเกินปีได้ในเมืองเขาวัดได้336วันเดียวนะเจ้าเหลือได้เดียวเหลือกระดาษเหลือกระดาษกระดาษเนี่ยครับเนี่ยฮะซึ่งเขาชุ่มน้ำละแล้วมาพื้นที่เขาก็สะสมไว้ฮะสะสมไว้ละนะครับครบจนถึงมาสิงหาแถมนะครับนับตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงช่วงวันที่ที่25เนาะเจ้าฝนมาเพิ่มแถมในเมืองเขาเนี้ยฝนแถม380มิลเนี่ยครับเฉพาะ2เดือนนี่600 700มิลละเจ้ามันก็เลยจริงๆเขาเก็บทั้งปีเนาะครับเป็นสถิติปีเดียวประมาณ 1,000 ปลาย 1,200 เดือนเดียว 1,234 นะครับเสร็จณเวลานี้ฝนจังหวัดน่านตามสถิติที่เป็นค่าสถิติคือ30ปีย้อนหลังนะครับเจ้า1,234 แต่เฉพาะปี61ปีเนี้ยณเวลาเนี้ยว่าได้ 1,237 ละมันก็มันตันแล้วมันตันแล้วแล้วเขาเหลือเนี่ยเดือนเดือนเนี่ยฝนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับเจ้าเพราะว่าบางทีมันลงมามันก็ไหลประตันใช่ไหมเนาะไหลที่ถ้าไหลนี่คือไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์อย่างเดียวเลยเนาะนอกจากมันจะแยกไปตามสาขาเข้าป่าเข้าห้วยอ๋อน้ำนานของเขาเขาเขื่อนสิริกิติ์อย่างเดียวนะฮะไปรวมกันที่ปากนายแล้วก็ปากนายก็คือส่วนปลายของเขื่อนนั่นนะครับทุกไอ้นับสาขาย่อยของเขาเนี่ยก็จะรวมลงน้ำนานนะแล้วก็ลงปากนายยกเว้นตั้งอำเภอบ้านหลวงที่ไหลไปน้ำยมอ๋อตรงให้ไปน้ำยมได้ครับตั้งบ้านหลวงบ้านหลวงเนี่ยจะแบบน้ำจะบ่ไหลมาน้ำนานเขาเจ้าแต่เขาก็บ่เคยท่วมกับบ้านหลวงบ้านหลวงปีนี้ท่วมครับอ๋อนะครับบ่รอดดอกนั่นเส้นแม่อำเภอของเขานี่เกี่ยวกับตอนนี้ตีนักก็มี13อำเภอนะครับเฉพาะห่วงนี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีเกือบทุกอำเภอแหละครับแต่ว่าห่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มี13อำเภอ77ตำบล400กว่าหมู่บ้านนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเกือบทุกอำเภอเจ้าเนาะด้วยพื้นที่ตัวของเขาตัวเนาะพื้นที่สูงแล้วก็ภูเขาสลับภูเขานะเจ้า
พร้อมดีจะสไลด์ลงมาตุ้ยไล่ดินสไลด์ตุ้ยบ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติเนี่ยครับก็มีดินสไลด์ลงมาตลอดเลยนะครับฝนตกซ้ำมาตะคืนแถมเนาะช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ตั้งขาดหมายไว้นะวันเมื่อตะวันก็วันนี้เจ้าเอ็ดออทำบ้านครับวันนี้ครับเพราะขาดหมายว่าขาดการได้ว่าฝนติดตุ๊กในเวลาเนี้ยคือมันร่องฝนเนี่ยมันเขากำลังจะขยับลงไปฝั่งเหนือตอนล่างละเขาจะส่งต่อไปทางภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ใช้แชร์กันไปนะแต่ตะกี้มองหันในแผนที่เจ้าท่านอุตุมันสีแดงอยู่ตั้งเหนือหมดเลยอ่ะครับผมน่านเจียงไฮ้พะเยาตะกี้ภาพล่าสุดเนี่ยมีก็เจ้าตันก่อนตะกี้กำลังพ่อเข้าไปพอในของอุตุนั่นแหละผมอุตุดีโยมดียาได้แหละบอกโอ้เวลาเข้ามันจะอีแล้วเขาจะหลอดก้อยนะอันนี้แถมซ้ำก็อันนี้คือเป็นแนวรองฝนแนวรองฝนขาดผ่านตรงนี้ซึ่งก็จะมีผลกระทบครับกับพื้นที่ตรงนั้นที่เห็นสีเป็นสีแดงๆเจ้าครับก็จะมีเชียงไฮ้พะเยาน่านน่านนี่โซนนั่นเลยโซนนะฮะจิ๊กปิ๊กตำบลนั้นเป็นที่ที่ล่องฝนให้พัดพันฝั่งเหนือตอนบนของเขาแล้วก็ไปตั้งอีสานบนแถวเลยนะฮะตำบลลำพูแถวนี้เจ้านะฮะแถบนี้ไปแถบที่ก็จะโดนนะฮะเนี่ยทำหมดเลยเจ้าท่านแล้ววันนี้ฝนกรุงฝนตรงเนี้ยผมดูฝนตั้งแต่เมื่อตะคืนมาฝนเริ่มเข้าจังหวัดน่านเขาประมาณสักสี่ทุ่มเจ้านะครับซึ่งล่องฝนนั้นมันผ่านมาสี่ทุ่มณตอนเจ้านี่ผมก็ยังดูอยู่นะครับแต่ยังเห็นอยู่ก็ยังไปไหนเตื้อยังไปไหนเตื้อแต่ฝนกุ้งนี่จะค่อยๆขยับโน้มไปตั้งเชียงไฮ้ตั้งแนวสอนเจ้าซึ่งที่กุ้งฝนตรงนี้ติดไปเนี่ยเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เจ้าเป็นปัดเอาความชื้นจากทะเลจากด้านซ้ายลงมาเนี่ยตั้งฝั่งตะวันตกนี่นะขึ้นมาเอาฝนเอาความชื้นขึ้นมากับมาตกตรงนี้ซึ่งเขามีกำลังแห้งเนี่ยเริ่มมีกำลังแห้งก็จะทำให้ตั้งแถบตะวันตกฝั่งเหนือตอนบนแล้วหลังจากนี้ไปก็จะเป็นครับช่วงคืออย่างที่ได้ทำเรียนฝั่งเหนือตอนล่างฝั่งกลางตอนบนจะมีผลกระทบต่อไปนะครับเริ่มตั้งเหนือยับลงนะครับนอกครับใช่ตั้งเหนือเขาก็จะเริ่มหายใจหายคอขึ้นมาหน่อยได้ตามพระพงศ์ค่ะเสื้อผ้าอย่างได้พระพงศ์แต่วันนี้หันแสงแดดน้อยหนึ่งตาหลายคนบอกเอาผ้าซักผ้าก่อนซักผ้าก่อนสำน้ำกันบอกใครไหลท่านพระพงศ์หน้ามันไหลอ่อนหรอกมีใจงานนักใจน้ำนักกันไงคือเนี่ยน้องพยายามดูในของกลุ่มลายกลุ่มลายเนี่ยนะที่มันเป็นเลด้าเนี่ยเจ้าที่มันเป็นภาพตัวมันหมดไปไหนเลยอ่ะในจังหวัดน่านเลยมันจะน่าห่วงมันก็ขยับเลยน่าห่วงว่าฝนมันแจ่มเหมือนมิ่งเจ้าก็เลยเนี่ยอย่างภาพเนี่ยเนาะในอาภาพริบานเนาะอันนี้คือตีเขียวๆนี่คือกลุ่มฝนเลยฝนครับเป็นกลุ่มฝนที่ฝนถ้าสีเขียวนะครับยังปีน้องตีถ้าดูภาพเรดาร์นอนในกลุ่มไลน์นะครับขออนุญาตอธิบายให้ทำน้อยถ้าเห็นเป็นสีเขียวๆนั่นคือเป็นลักษณะของฝนอ่อนแต่ยิ่งเหลืองสีแดงขึ้นไปนั่นก็คือเป็นฝนปานกลางฝนนักนะครับสังเกตดูแล้วแต่เหลืองครับผมถ้าเอาไปเป็นสีม่วงนี่มีโอกาสเป็นลูกเห็บนะครับอันนั้นจะเกิดในช่วงของฤดูร้อนแบบนี้นะครับนั่นจะเกิดรุนแรงรุนแรงอย่างบ้านเขายังบอกเคยป้านะส่วนบ้านเขาก็จะเจอแต่เป็นสีเขียวๆสีเหลืองอย่างประชงเจ้าที่ผ่านมาเองเนี่ยนะเจ้าท่านตุ๊ดูเนี่ยจังหวัดน่านเกือบจะโซนเหนือไปหมดเลยนะที่ว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องของตัวเนี่ยสองแควทุ่งจ้าเฉลิมพระเกียรติเชียงกลางบ่อเกลือปัวทองผาสันติสุขอำเภอเมืองบ้านหลวงภูเพียงแม่จริมเวียงสาน้าน้อยน้ำมืนมันเกือบครบแล้วครับยังทราบตอนได้ด้าที่ผมติดตามกลุ่มฝนตอนเจ้าเนี่ยเจ้าที่คุ้มทั้งหมดเลยนะครับนะผมว่าภาพนี้ออกอันนี้ตัวสื่อกับผู้นัดแต่ผมก็ติดติดคลิปมาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือตอนตีห้าเกือบหกโมงเนี่ยเจ้าฝนก็ยังคุ้มมาไปไหนจังหวัดน่านเขาเริ่มขยับไปไหนนะครับวัดแจ่มน้อยครับช่วงแรงๆก็จะเริ่มขยับไปตั้งลังนะไปตั้งฟังตะวันตกแถมน้อยนึงแหละครับติดโต๊ะอยู่ตอนนี้เขาบอกต้องห่วงเนาะว่ามันจะไหลมาถึงนี่เนาะเตือนเตือนมานะในกลุ่มการบริหารจัดการตรงนี้ก็คงจะอยู่ที่ทั้งชนประธานทั้งท่านโอพอบัดสำรวจด้วยแต่เจ้าที่เขาซิว่าจะมีน้ำน้ำร่มมาเป็นสาขาแถวอันเจียงกลางนะครับเจียงกลางไปไหนเจ้าก็ต้องห่วงก่อนดูแล้วก็บ่น่าห่วงแต่ได้เพราะว่ามันเป็นน้ำสาขาอายุเนาะมันบ่เหมือนครั้งที่แล้วที่ว่าออกมาทุกทิศทุกทางนี่นะครับถ้าของเขาเนี่ยถ้าสาขาได้สาขานึงคือเป็นน้ำ
ย่อยของน้ำนานเนี่ยถ้าลงมาพอน้ำนานปุ๊บมันก็จะมานักละอีนะครับแต่ถ้าออกมาพร้อมๆกันทุกที่ทุกทางเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยพอมารวมกันที่นานก็น้ำนานก็จะเดือดขึ้นครับประตานเนาะเมื่อไหร่ประตานเนี่ยประตานแต่ตอนนี้ก็โชคดีอยู่อย่างที่น้ำนานที่ช่วงที่ผ่านมาน้ำนานเขาลดระดับลงไปลดลงเยอะเลยประมาณ4เมตรปลายอย่าง N1 นี่นะที่เต้าดีดูคุมฝนที่ทบตอนกลางคืนเนี่ยถามว่าข้างบนนี่เปิ้นจะมีฝนกระทบก็มีแน่นอนเพราะว่าดินชุ่มน้ำแล้วเนาะลงมาต่อใดกับพร้อมที่จะไหลลงทั้งหมดล่ะเหลือทั้งหมดล่ะลงน้ำท่าเจ้าแต่ว่าพอน้ำรวมกันลงมาจะมีสร้างความเสียหายมวลน้ำจะหนักเหมือนวันที่สามสี่วันก่อนก็จะคงบ่ถึงขนาดนั้นนะครับโดยขาดการมาฝนก็คงบ่นักถึงขนาดนั้นไม่ได้แช่ยาวขนาดนั้นเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็บ่ต้องตระหนกรู้ใจเกิดไปเตือนว่าอย่าลืมรถอ่อนเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วเขาผ่านมาละช่วงหนึ่งแล้วเขาจะเตรียมพร้อมรับไหวแต่ว่าของเครื่องอย่างก็ไว้ท่านก่อนฟังเตือนใช่เก็บไว้ท่านก่อนนะแต่ก็ยังว่านะครับก็ต้องติดตามเป็นระยะเหมือนเดิมกันเขาเอาประมาทมาได้เนาะเรื่องเกี่ยวกับคือฝนเนี่ยถ้าจะตกเนี่ยรังเกียจตกอย่างที่ว่ามันตกแก่นะครับเอาพยากรณ์ว่ามันจะไปแล้วเนอะรังเกียจลมมันอ่อนกว่าอยู่อย่างตรงนั้นนี่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องติดตามตลอดนะครับถ้ามันซ้ำร้อยเกาแหมอย่างนี้นะตกลักษณะเหมือนเดิมแหมโอกาสก็จะเหมือนเดิมได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามตลอดอย่าไปประมาทว่ามันคงจะปีในมิตรเดียว10ปีมิตรเดียวใจมันเดียวมันบ่เคยเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นเลยเนาะเพราะนั้นเราอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะว่าภัยพิบัติต่างๆเขาบ่สามารถจะไปควบคุมได้เนาะแต่เขามีการเตรียมพร้อมอย่างของปภนี่เปิ้นมีซ่อมแผนเผชิญเหตุอยู่ทุกปีแล้วเนาะเขาก็ซักซ่อมกันนี่กันแต่ยังว่านะครับถึงเวลานี่จริงๆเนาะแต่มาคือก็ขับป่าก็ต่างคนต่างไปก็พี่น้องชาวบ้านโดยที่เป็นผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่เขาแต่ละหน่วยนะครับที่ว่าจะวางแผนว่าจะไปช่วยพี่น้องชาวบ้านเต็มที่เต็มร้อยตัวเก่าบ้านตัวเก่าก็โดนนี่นะครับถึงเวลามาออกมาได้ของเดินทางมาได้ของมันสารพัดเลยครับเจ้าแต่อย่างน้อยเขาได้ซ่อมเขาหู้ละเขาควรจะยากจะได้เนาะแต่ก็ทำกันยังเต็มที่สุดความสามารถนะครับด้วยกันน้ำของท่านผู้ว่านะฮะเจ้าในช่วงตีมีน้ำท่วมเฮามีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตแบบนั้นจะได้ของเจ้าช่วงนั้นนะครับยังว่านะครับสายโทรศัพท์ก็จะไม่เลย คือมีน้องเฮาช่วงแรกๆเนี่ยเตือนหน่อจะช่วยอพยพซึ่งน้ำขึ้นใหม่ๆเนี่ยที่จริงว่าอพยพง่ายนะครับน้ำมันบ่สูงนะครับแต่ก็ยังว่าพี่น้องเขาก็คิดว่ามันคงบ่สูงบ่ยอมออกหรือว่าไอ้เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงของนะครับบ่ยอมออกแต่พอเดิกขึ้นน้ำสูงขึ้นก็อยากจะออกออกลำบากละนะครับทางใดก็อยากจะออกละเจ้าหน้าที่เขาก็วิ่งซ่าวิ่งความป้อนะครับแล้วก็การเข้าหามันก็จะยากลำบากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดเตือนแล้วนะครับนี่แล้วก็ควรที่จะออกอพยพหรือว่าย้ายไปอยู่บ้านญาติบ้านอย่างที่ปลอดภัยก่อนตอนที่มันไปได้สะดวกนะครับปิดบ้านปิดจองของแล้วไว้นะครับปดเบรกเกอร์คัทเอาไฟไว้เหี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยเวลาเขาเกิดย้ายเนาะอย่างบ้านเขาเนี่ยบางจุดเนี่ยถึงมีเรือต้องแบนไม่อย่างจริงแต่ไปเข้าบ่ถึงว่าน้ำมันเชี่ยวนะครับเอาเรือไปก็อันตรายบางทีเจ้าที่ก็ต้องห่วงสุขภาพตัวหนาการเดินน้ำไปจะไปช่วยปืนเป็นผู้ประสบภัยอย่างเองยิงกลางคืนเนาะโดนไฟฟ้าปืนก็ต้องดับต้องตัดไฟกันมันกลัวไฟดูดไฟอย่างเงี้ยพอตัดไฟก็มืดเข้าหากันก็บ่หันละนี่นะครับครับเขาได้ครับความช่วยเหลือจากที่ไหนพ่องในช่วงของวิกฤตเนี่ยในส่วนของปภเห็นบอกว่าตั้งอันนี้ตั้งไหนบ้างตั้งจึงเจียงไฮ้ตึงลำปางอันนี้ในส่วนของปภก็ทั้งท่านทิพดีก็ได้สั่งศูนย์ปภเขตมาแผ่วโคราชมุ่นนะฮะมาจากลำปางเห็นส่วนตีฮับพิชอบเขาจริงๆเนี่ยที่จริงเป็นเขต15เจียงไฮ้แต่ที่นี่พื้นที่เจียงไฮ้พะเยานั้นบ่สามารถที่จะมีได้เลยครับช่วยเจียงไฮ้นี่เขาก็ท่านทิพดีก็สั่งศูนย์อื่นมาช่วยนะครับแต่ในพื้นที่ของเขานะคืนวันที่21ต่อ22เนี่ยในพื้นที่ท่านผู้ว่าได้ลงบัญชาการด้วยตัวเองเนี่ยบอกว่าจะเป็นหน่วยทหารท้องถิ่นมูลนิธิในพื้นที่นะครับต่างพื้นที่ก็ระดมกันทั้งเรือท้องแบนถึงสารพัดนะครับในการปฏิบัติการตอนนั้นนะฮะโดยเฉพาะช่วงอำเภอตอนเหนือเนี่ยตรงจ้างเชียงกลางปัวแล้วก็มาถาวังผานักสุดคืนนั่นแล้วเขาก็แจ้งเตือนมายังเขตเทศบาลเมืองเบียงสาคือรอรับเลยน้ำกำลังมาอยู่ที่หน้าบางผายังนักเลยนะครับเพราะนั้น
ท่านนายกสุรพลมาได้รับได้นอนดูว่าอยู่หน้าสถานีน้ำจะขึ้นต่อใดอย่างต่อใดนะฮะน้องไปสักตีหนึ่งเนี่ยยังกล้าท่านปภ.ท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านนายกตียืนบัญชาการรอรุ่นเห็นว่ามันจะพังก่อนเนี่ยมันจะข้ามกำแพงต่อใดแล้วอย่างนี้นะครับเตรียมพับไปยังเจ้าเต็มที่คือณตอนนั้นแล้วเนี่ยคือต้องเตรียมหับละเพราะจะใดมันต้องมาแน่ต้องมาแน่ฮะเพราะประเมินจากโซนเหนือแล้วมวลน้ำมหาศาลนะครับที่มาพร้อมๆกันมาอันอย่างตาวังผาเนี่ยขึ้นแบบคิดเป็นหลายนาทีเลยนะระดับน้ำขึ้นนั่งเฝ้าปุ๊บๆแต่ขึ้นเร็วมากจริงๆเนาะบวยครับบวยครับมันด้วยปัจจัยน้ำที่มันรวมกันมันรวมกันทุกสาขาแล้วอย่างที่ผมว่าจังใดเขายังว่าเนาะเขาในส่วนของตาวังผานี่มันเหมือนกระเพาะเนาะหลุมกระเพาะนะครับคือทุกตีมารวมกันตีทาวังผาเป็นอ้างแล้วก็มาตีอันผาขวางเนี่ยมันไม่กันช่องไม่น้ำน่านเขาจะแคบลงแคบลงก็จะมีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไอ้พื้นที่ลุ่มตีทาวังผาเนี่ยก็คือเป็นแรงฮับน้ำอ่ะนะครับก็ขึ้นตรงนั้นนะฮะเป็นที่ลุ่มเลยนะเป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งตรงผาขวางเป็นคอขวดครับครับคอขวดจับกว้างๆมันมาแค่มาเบียดกับเข้าตรงนั้นถึงแม้ว่าระดับตะลิงจะสูงแต่ว่ามันแคบเนาะแต่ผาขวางนะครับแล้วก็ท่าวังผาเป็นจุดที่แม่น้ำสาขาหลายจุดมารวมกันเช่นน้ำยาวตะวันตกเนี่ยมาจากสองแควนะฮะทั้งบนก็สะสมน้ำก้อนน้ำอย่างมาตลอดแนวนะครับมาทุกสายเลยตะกี้ในภาพนี่คือที่ไหนเจ้าตะกี้ตีท่านรองคิดเพชรไปยืนบัญชาการอยู่ท่านตะกี้ผ่านผ่านอยู่ตะกี้ต้องในเมืองก่อนหรือต้องในเมืองนะครับเตรียมพร้อมรับวันแรกครับเห็นต่อสายสูบครับวันก่อนท่านผู้พ่ออาจารย์พ่อโชคดีมีวิกฤตนั่นแหละเวียงสาตอนนี้เวียงสาเป็นเวียงสาตอนนี้ยังสูบแนบอยู่ครับเพราะว่าเวียงสาเอามันก็จะเป็นที่ลุ่มเหมือนเดียวกันก่อนที่น้ำจะไปตั้งน้าน้อยน้ามืนนี่นะฮะแล้วก็เวียงสาก็ปีนี้เนี่ยน้ำออกมาหลายทั้งน้ำสาน้ำดีที่ว่าน้ำว่าออกมาบ่นักเจ้าถ้ามาเจอน้ำว่าออกมาพร้อมกันนี่เวียงสานักกว่านี้นะครับน้ำสาบ่นักก็เจ้าน้องน้ำสานักอยู่ครับน้ำสาปีนี้นักนะครับก็วันนั้นน่ะจัดรายการพิเศษของเฮาเนี่ยเนาะชาวบ้านที่เปิ่นอยู่ตรงบ้านดอนแก้วบ้านดอนแก้วตรงฝั่งกับดอนแก้วดอนแท่นอย่างมื้อนี้ตรงนั้นน่ะจะเจอทุกปีเนาะแล้วเปิ่นก็บอกว่าเนี่ยบ่มีเครื่องสูบน้ำมาสูบมาสูบน้ำออกจิมอีกเนาะเห็นฟังเนี่ยเป็นมิยูเขาแบบน้องพอดีน้องผ่านมาช่วงตอนมาวันอยู่ก็บอกเห็นยูรถพอเป็นน่าจะรอนะรอคือในส่วนของลำปางก่อนศูนย์จะสืบลำปางมาจ่วยคือบริเวณของนั่นไอเทศบาลกลางเวียงเนี่ยเนาะมันจะมีคันดินตลอดแนวเลยแล้วก่อนหน้านั้นนายกเอก็สูบน้ำออกน้ำนานตลอดแต่ที่นี่ว่ารอบนี้เนี่ยไอ้หน้ามันสูงกว่าคันดินเอาสูบออกได้มันก็มีเหมือนยอดมันแบบว่ามันอยู่ตรงคันดินละครับแต่พอคันดินโพเนี่ยท่านนายกก็เล่งระดมสูบน้ําออกไปว่าเครื่องสูบของบ่อได้ไปกระจายตั้งแต่แกเลือกไปตั้งจุดที่มันลุ่มนะครับแล้วก็น้ําก็จะไหลค่อนมาตรงตีเครื่องสูบเอาอยู่นะครับนะแล้ววันนั้นพอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวสักกำเนิดตะกี้หันรถพออยู่แหละเปิ่นกำลังน่าจะรออุปกรณ์หรือว่าเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่พร้อมละแต่รอทางลำปางเนาะแล้ววันนั้นทราบว่าอย่างก็ลำปางมา4ถุงขายละมา4ถุงตั้งกันเลยครับตั้งเครื่องเลยเดินเครื่องเลยซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่กำลังทำงานอยู่ครับนะเจ้าวันนั้นฝากพี่น้องชาวเจ๊งกลางเวียงเนาะตรงหันเป็นเทศบาลกลางเวียงกลางเวียงนะครับตอนนี้เวียงสาแล้วก็ตั้งปุ่นก็เป็นลายน่านเจ้าก็ยังน้ำยังมีอยู่เนาะยังมีอยู่ครับท่วมตีลุ่มเป็นบางจุดนะครับเจ้าเนาะเพราะนั้นก็ตรงนี้ต้องติดตามยังคงติดตามสถานการณ์อยู่นะดูการช่วยเหลือซึ่งว่าจะทันพอเขาประสบท่านผู้ว่ายังบอกมาเตือนนะเจ้าเขาอู้กันไปเรื่อยๆเนาะเห็นประกาศเป็นพื้นที่เขตประสบภัยตัวแล้วก็การช่วยเหลือเบื้องต้นนี่ประมาณต่อใดแล้วจะติดรายงานที่เขาประกาศไปครั้งแล้วเนี่ยมันเป็นบางส่วนคือเรื่องของการประกาศเขตกดีประกาศพื้นที่ประสบภัยกดีเนี่ยเขาจะทยอยประกาศไปเรื่อยๆพื้นที่ไหนตีน้ำลดแล้วสามารถสำรวจได้เขาก็ประกาศให้พื้นที่ไหนยังสำรวจไม่ได้เตือนน้ำขังอยู่เขาก็ต้องรอนะครับคิดว่าน่าจะประกาศขอบคุ้มทุกพื้นที่ที่ประสบภัยคือตอนนี้คือถ้าเจอกับประกาศเลยก่อน
เขาก็จะทยอยประกาศไปนะครับนะครับนะฮะบ่ใจว่าอันประกาศแต่เดียวอยู่นะฮะก็ทยอยประกาศไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่เขาสามารถสำรวจความเสียหายได้อย่างได้นะครับท่านผู้ว่ามาแล้วนะเจ้าตอนนี้เดี๋ยวเขาจะไปอุจจาระท่านผู้ว่ากันเนาะนะเจ้าก็เข้าคงรวมทั้ง4คนได้เลยเนาะนะเจ้าอัศกรรมนะเจ้าอัศกรรมใช่เดี๋ยวอัศกรรมนะเจ้าเดี๋ยวเขาปิกมาเจ้าเข้มเข็มมานานแสนนานก็800กว่าปีแล้วนะเดินทางนานแสนนานแต่ก็งามจนลืมเหนื่อยเลยล่ะกินกันมานานแสนนานแต่ก็ยังลำแต๊ะหนาคู่เมืองมาแสนเนิ่นนานผักทอมานานแสนนานงามตึ้งผ้าตึ้งคนเนอร์แข่งกันมานานแสนนานเอาบึดจำบึดบึดจำบึดม้วนขนาดนอกอันนี้น่าจะนานมากกว่าก่อนจะเป็นน่านอีกนะเมืองน่านงามมาเนิ่นนานมาแอวน่านแล้วจะรักน่านแบบน่านน่านเล่าให้ฟังมาตั้งนานเก็บกระเป๋ามาเที่ยวน่านได้แล้วเดี๋ยวมันจะนานเกินรองหน้าท่องเที่ยวลองเที่ยวแล้วจะติดใจจังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมในจังหวัดน่านทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติและธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการเยี่ยมชมวัดวาอารามและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดน่านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนลักษณะประชารัฐโดยนอกจากจะไม่ทำลายต้นทุนการท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมดุลกับระบบนิเวศมาร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่านให้เกิดความยั่งยืนรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดน่านกันนะคะความสนใจทั้งใกล้และไกลทั่วทุกหมู่บ้านพ่อเมืองส่งเสียงลอยผ่านมาฝากข่าวสารจากสมท.รับฟังกันได้ประจำท่านคอยชี้นำเรื่องงานสังก่อเรื่องดินเรื่องน้ำป่าไม้ท่านคอยห่วงใยร่วมใจสังก่อเจริญรอยตามคุณพ่อท่านเป็นผู้ต่อเราเป็นผู้เติมเชิญฟังเสียงดังจากสวท.มึงป้านะแม่พ่ออีกครั้งจะปิกมารอบนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วท่านชัยนรงค์วงใหญ่มารวมรายการแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าครับเจ้านะครับนะช่วงนี้เขาคงมาอู้กันเรื่องเยียวยาแล้วเจ้าท่านผู้ว่าแต่ที่เขาอู้เรื่องของ
การน้ำท่วมการจูเหลือเบื้องต้นไปแล้วเนาะอันนี้เยียวยาจะได้พงเจอท่านว่าก็ตอนนี้เป็นเอาดูไปดูเจ้าแล้วก็ผมคุ้มไปกันเจ้าเยียวยาของการคือต้องเจ้าอืมเจ้าแก่ต้องรับผิดชอบนะครับขอโทษเจ้าครับเป็นเจ้าทางลูกเจ้าครับก็ตะกี้ข้างๆว่าเรื่องของการประกาศเขตเนาะตรงนี้เนี่ยนะครับก็ก็ขอให้นะครับพี่น้องสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็แจ้งนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นนะครับอบต.เทศบาลก็ดีเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับรายงานท่านในอำเภอท่านในอำเภอก็จะรายงานเป็นเหตุด่วนสาธารณไปมายังท่านผู้ว่าเพื่อประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้วก็เขตการให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนการให้ความช่วยเหลือนี่นะครับก็เบื้องต้นก็คือท้องถิ่นนะครับอบต.เทศบาลนะครับช่วยเหลือตามระเบียบนะครับนอกนั้นก็ถ้าเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นก็ของบที่ท่านผู้ว่ามอบท่านในอำเภอนะครับถ้าหมดก็ขอมาที่ท่านผู้ว่าอีกนะครับทีนี้ในเรื่องของการสำรวจความเสียหายเนี่ยต้องสำรวจให้ครบถ้วนเป็นด้านๆนะครับเช่นบ้านเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มนะครับโรงเรือนห้องสำหรับเก็บพืชผลทางการเกษตรห้องเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าการที่ความช่วยเหลือจะเป็นด้านๆไปแต่ถ้าเฮาบ่ได้แจ้งบ่ได้รายงานนะครับเฮาตกหล่นไปเนี่ยเฮาก็จะบ่ได้รับการช่วยเหลือในด้านนั้นๆนะครับด้านการเกษตรก็จะเป็นด้านพืชประมงปศุสัตว์อย่างนี้นะครับอันนี้ในด้านการเกษตรเนี่ยท่านประสานหน่วยงานเกษตรในพื้นที่นะครับจะต้องที่สำคัญก็คือในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับเช่นว่าเขาปลูกข้าวกี่ไห่นะครับข้าวโพดกี่ไห่นะฮะตอนเขาปลูกนะครับแล้วก็อัตราในเรื่องของการช่วยเหลือก็จะตามระเบียบนะครับยังพืชพักก็เห็นไอ้เลทหนึ่งนะครับไอ้ข้าวก็เห็นเลทหนึ่งอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องแยกนะครับครับอันข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพื่อที่จะนำมาพิจารณาความช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่ได้รับความเสียหายก็คือจะต้องแจ้งนะครับถ้าแจ้งส่วนงานที่เป็นรับผิดชอบผลบ่ฮู้ได้บ่รุนมาบ่ได้รับความช่วยเหลือก็จะตกหล่นไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของท่านที่เสียชีวิตนะครับหรือได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตของเขา3รายนะฮะ3รายก็แก่มีในเรื่องของเงินช่วยเหลือค่าทำศพก็อย่างเองนะครับก็คงจะได้ช่วยเหลือกันในลำดับถัดไปครับณตอนนี้เบื้องต้นตีเฮาประสบมานี่เฮาเอาตีไปสำรวจมีความเสียหายจะได้ของอะไรเจ้าตอนนี้บางส่วนท่านผู้ว่าได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็เขตให้ความช่วยเหลือไปบางส่วนแล้วตีเฮาได้รับรายงานตั้งแต่แรกๆกันนะครับแต่ตีเหลือก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ทยอยอำเภอทยอยรายงานเข้ามานะครับในเรื่องของการประกาศเขตประกาศพื้นที่เพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการใช้เงินต่อไปครับที่นี่นี่คือการสำรวจมันต้องชัดเจนชัดเจนว่าพอจะได้หมายความว่าชาวบ้านต้องไปแจ้งที่อบต.หรือว่าชาวบ้านอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะมาสำรวจที่เองก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านจะรวบรวมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงไปสำรวจกำนะครับยกตัวอย่างว่าบ้านเสียหายเนี่ยทั้งอบต.มันก็ต้องไปประเมินนะครับว่าบ้านเนี่ยเสียหายบางส่วนเสียหายทั้งหลังบางส่วนเปิดจะว่าเสียหายบางส่วนเนี่ยค่าเสียหายเท่าใดนะครับเพราะว่าทั้งหลังบ่เกิน 59,000 นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเท่าที่เสียหายจริงเช่นเสียหายแค่หมื่นเดียวก็ช่วย10,000แต่ถ้าเสียหายเกิน49,000ก็ได้รับแค่อัตราสูงสุดอย่างเอี้ยนะครับบ่เกิน 50,000 อย่างเอี้ยนะครับแล้วมีต้องมีผ่ามีประกอบอะหยังก็จะครับมีครับครับก็เก็บไว้ตุ้ยแสดงว่าคือขั้นระดับแรกเนี่ยคือต้องไปแจ้งกับนักพยาบาลก่อนครับครับทีนี้พอแจ้งปุ๊บก็มีข้อมูลครับเสียหาย1 2 3 4 5ครับพยาบาลมีอยู่ในมือแล้วครับอันนี้เราจะได้ตอบก็ทั้งท้องถิ่นไปก็จะตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบว่าติผู้เสียหายแจ้งไปเนี่ยมันเสียหายจริงตามที่แจ้งก็อีนะครับนะฮะแล้วก็ต้องว่าต้องมีการลงมาตรวจสอบครับลงมาตรวจสอบครับอย่างด้านเวลาสมควรก็จะทําในเรื่องนั้นคือทุกท้องถิ่นต้องตั้งกรรมการลงไป
ตรวจสอบลงไปประเมินนะครับกระจายกันมาได้ซึ่งในภาวะวิกฤตแบบนี้เขาสามารถช่วยได้ทันทีเร็วแค่ไหนเจ้าเพราะว่าเหตุมันเกิดแล้วมันประสบภัยไปแล้วก็คือในช่วงของการนั่นเกิดภัยเนี่ยที่จริงสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดำรงชีพเข้าป่าอาหารแห้งอย่างมูนี่นะครับต้องสำรวจนะครับพี่น้องเดือดร้อนก็ร้องขอได้เลยนะครับแต่ในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยมันต้องหลังจากที่สถานการณ์มันจบแล้วมันถึงจะหูนะครับยังเข้าอย่างครับน้ำท่วมนาเนี่ยบางตีก็พอน้ำลดบางตีก็เสียหายบางตีก็แค่น้ำผ่านบ่ได้นี่นะครับเพราะว่าลักเกณฑ์บอกว่าต้องเสียหายโดยสิ้นเชิงก็คือหมายความว่าในฤดูกาลนั้นเนี่ยบ่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าน้ำผ่านบ่ได้เข้าก็ยังดีอยู่ก็ถือว่ายังบ่เสียหายสิ้นเชิงเกือบเนี่ยนะก็ต้องขึ้นทะเบียนตัวต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้าแล้วครับมาขึ้นตอนเกิดเหตุก็ได้ครับคือเนี่ยคือมันเป็นขั้นตอนการฟื้นฟูซึ่งมันจะต้องคือบอกเลยว่ามันจะใช้เวลาใช่ได้เวลาเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีสตางค์ไปให้ชาวบ้านทันทีใช่ไหมครับเพราะมันต้องมีการแจ้งก่อนแจ้งว่ามีเต่าใดครับมีความเสียหายเต่าใดมีกี่ร้านกี่หลังถ้าหลังอย่างนั้นอบต.เนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยที่จะต้องเอางบไปช่วยมีระเบียบรองรับอยู่คนต้องไปสำรวจก่อนก็สำรวจเสร็จปุ๊บมีข้ามการในการที่พิจารณาว่าเออมันแต่นะเสียหายแต่ครับใช่ไหมก็ถึงเอาไปจ่ายตามระเบียบว่าบ้านเสียหายทั้งหลังจ่ายให้ได้เท่าใดเสียหายบางส่วนจ่ายเท่าใดถึงพืชการเกษตรเท่าใดนะครับเรื่องไอ้พืชผลเสียหายเท่าใดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกพี่น้องคนหน้าน้อยนะครับว่ามันจะใช้เวลาอยู่นะใช้เวลาเพราะว่าอบต.ก็ต้องทำตามข้อระเบียบกฎหมายมันหลบพอดนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคืออย่างว่าเขาจะเพื่อทำเพื่อทั่วถึงนะทำเพื่อครอบคลุมความเสียหายของพี่น้องกูฝนนะครับนะเพราะด้านไหนตรงเนี้ยก็พี่น้องเราเนี่ยได้ช่วยนะสำรวจแล้วก็ผู้ข้อมูลก็ตั้งอบต.ไปก่อนรับสายน้อยหน่อยจากตัวเนาะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าขอเรียนถามท่านผู้ว่าเมื่อเจ้าเนี่ยว่าถ้าความเสียหายเนี่ยถ้าเป็นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ของทำพิธีทางศาสนาหรือเครื่องครัวของที่ในหมู่บ้านเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือก่อนได้เจ้านี่หมายถึงว่าเป็นของส่วนรวมของหมู่บ้านใช่ไหมเจ้าที่มันอยู่ที่ในหอประชุมนี่อาจารย์เนาะที่เก็บของนี่นะพอดีว่าน้ำมันก็ขึ้นมากมันบรรลุบทฝันว่าจะขึ้นถึงขนาดนั้นเก็บแล้วมันจะเต็มน้ำนี่นะแล้วก็เปิดคว้าของแม่บ้านแล้วก็ของที่ไปตีความเกี่ยวกับวิธีทางศาสนาเนี่ยจะวันทุกอย่างเนี่ยจะคนจะมีการช่วยเหลือก็จะช่วยได้ก็จะครับคุณเจ้าคุณเจ้าจากไหนเนี่ยเจ้าจากจากเลี้ยงสาเจ้าเลี้ยงสาเจ้าขอบคุณเจ้าตั้งตู้เลี้ยงสาเลยแม่ตู้นี่นั่นจะทุ่มมากเลยนะเจ้าครับตอนนี้ลงแล้วยังครับอยู่มาดูแม่ตู้แล้วก็ยืนเหมือนอยู่ก็เลยนะเจ้าตอนนี้น้ำลดแล้วยังครับตอนนี้น้ำลดแล้วเจ้าแต่กับบางซอยนี่ก็ยังผ่านมาได้เสียใจกับนี่ส่วนหน้าเลยเจ้าครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวปอพุจันนักนะครับติ้งข้อมูลนะครับเดี๋ยวท่านปอพอตอบคำครับครับครับถ้าเป็นนั่นจะขอบคุณครับครับถ้าเป็นอุปกรณ์ของส่วนกลางนะครับอันเขาจะบอกมีระเบียบที่จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าเป็นของบุคคลเนาะเป็นครัวเรือนเป็นอย่างไปนะครับอันนั้นช่วยได้ครับเป็นอันเรื่องของการช่วยเหลือด้านเครื่องครัวนะครับคือถ้าเป็นส่วนกลางความหมายคือของทุกอย่างมีเจ้าของหมดหลักการคือของชิ้นนั่นมันเป็นของใครหน่วยงานนั่นจะต้องเป็นคนไปครับไปซ่อมแซมไปหน่วยงานถ้าเป็นสมมติว่าเกิดรถเนี่ยรถจมน้ำรถเสียหายรถเป็นของใครถ้ารถเป็นของอำเภอก็ต้องไปซื้อใหม่
ไปซ่อมท่านรถคือแจ้งกับของตัวเองใช่ใช่กับของสวทเนี่ยสวทรถเสียหายเนี่ยสวทก็ต้องไปดำเนินการเองโดยเจ้าของตัวเองเจ้าของตัวเองถ้าเป็นของหน่วยงานราชการนะครับหน่วยงานราชการต้องดูแลเป็นของวัดก็วัดต้องวัดต้องวัดนะครับนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับก็คือโอเคในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยก็จังหวัดจะเน้นในเรื่องของการทำให้ครอบคลุมนะให้ทั่วถึงนะครับให้เกิดความเท่าเทียมกันบ่มีที่ว่าของมูนี่ไปได้ในมูนี่บ่ได้อย่างเงี้ยนะครับบ่มีก็คือจะยูตีละเกณฑ์แล้วก็ยูตีการลงไปสำรวจในความเสียหายตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องรีบดำเนินการสำรวจนะครับต่อไปครับก็ตอนเนี้ยนะฝ้าฝนก็ยังมีอยู่นะก็ยังมีอยู่นะก็จะมีวันพูดของมันนะครับอันนี้ตัววันพูดของมันมันเจอว่ากันน้อยลงนะครับน้อยลงนะครับแต่ว่าหลังจากนี้มันก็ยังมีเป็นปกติอยู่เนาะครับใช่ก็ยังมีเป็นปกติก็คือมันก็อยู่ในช่วงฝนนี่แหละนะครับเพราะนั้นก็จะไปก็ขอพี่น้องคนหน้าเขาก็เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารนะการแจ้งเตือนเสียงวัดนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงไปในจุดตีบ่อหน้าฝั่งบนแล้วนะครับต่ำกว่าตลิ่ง5เมตรนะเพราะนั้นการระบายน้ำเนี่ยในวันเนี้ยผมระบายน้ำได้ครบทุกจุดแล้วนะจุดตีท่วมหนักๆเนี่ยตอนเนี้ยแต่แห้งแต่ตะวาละนะครับตีภูมิคาลีก็แห้งหมดแล้วนะครับถ้าจุดไหนยังบ่แห้งนะครับหรือเข้าบ่ได้เนี่ยนะครับคุณคิดว่าบ่อหน้ามีแล้วนะครับช่วยแจ้งมาตัวนะครับช่วยแจ้งมาตัวนะครับแล้วก็เราก็จะระดมทำความสะอาดกันเดี๋ยววันพุธจะคิกออฟนะครับเจ้าคือจริงๆเริ่มไปแล้วแต่วันพุธเขาจะระดมคนตั้งใหญ่เจ้าตอนช่วงเจ้านะครับเจ้าช่วงเจ้าก็มงเจ้าตีสารกลางสารกลางสารกลางวัดน่านก็จะปล่อยรถน้ำเจ้าปล่อยรถน้ำแล้วก็จะเคลื่อนรถน้ำไปช่วยเหลือตามจุดต่างๆเจ้าซึ่งเตือนนี่เนี่ยเตือนให้เกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ที่เขาได้เร่งฟื้นฟูได้เร็วที่สุดผมได้มอบหมายให้ดังท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยนะครับได้ประสานเอารถน้ำจากอบต.ตีบ่อเสียหายอบต.ตีพื้นที่น้ำบ่อท่วมเนี่ยนะครับหรือว่าอยู่ในสภาวะปกติแล้วเนี่ยเอารถน้ำมาช่วยนะครับ5อบต.นะครับตีบ่อเสียหายตอน1อบต.ตีเดือดร้อนตีประสบภัยครับก็5ตอน1ครับก็เดี๋ยววันพุธนะครับเราจะเริ่มระดมกันละเรื่องน้ำประปาเจ้าท่านผู้ว่าครับสอบถามมาว่าเอ๊ะช่วงนี้น้ำประปาเพราะว่ามันไหลออนอยู่เนาะหลายที่อาจจะยังบ่มีปลาไหลครับและแห่งเรื่องนึงนะเจ้าต่อไปที่นอกบอกแล้วผนังกั้นน้ำตีชมรุดตรงบ้านดอนแก้วผนังกั้นน้ำบ้านดอนแก้วแก้วนี่ดอนแก้วเวียงสาครับนะเจ้าเนาะครับมันบอกว่ายังไม่เห็นมีใครมาดูเจ้าท่านปภครับเจ้าคุณจักรฤทธิ์สุสวัสดิ์เนาะครับเจ้าคงตอนนี้คือคงลิงในเรื่องของการสูบน้ำระบายน้ำอยู่นะครับทางเทศบาลนั่นนะครับในส่วนของการซ่อมแซมกันเนี่ยก็จะเป็นลำดับถัดไปนะครับเพราะว่าอันพี่น้องชาวบ้านที่บางส่วนตีน้ำท่วมไอ้ส่วนข้าวโพดก็ดีอย่างก็ดีฮะถ้าท่วมหลายวันจะตายนะครับเพราะนั่นก็ต้องลิงเรื่องประปาเนี่ยนะครับคือเนี่ยทางผู้จัดการการประปาเนี่ยได้แจ้งผมมานะครับว่าเอาจ่ายน้ำปกติประปาจ่ายน้ำปกตินะครับทีนี้ช่วงวันที่24ถึง26เนี่ยนะครับก็ได้มีการแจกจ่ายน้ำคือชาวบ้านคือมีความจำเป็นต้องใจนะไปแล้วนะ1ล้านลิตรนะครับ1ล้านลิตรนะครับ3วันเนี่ยคือจ่าย24โมงเนี่ยก็คือจ่ายฟรีนะครับหมายว่าแจกน้ำแจกน้ำใครอยากจะไปเอาน้ำประปาเนี่ยที่ลงกล่องประปาเนี่ยไปเอาได้ฟรีตอนนี้จ่ายไปแล้ว1ล้านลิตรนะแต่ทีเนี้ยปลาปลาที่ไปตักต่อเนี่ยเจ้าว่ามีคนแจ้งนะเนี่ยความต้องการแจ้งนะก็ต้องไปล่างบ้านพื้นปูอย่างทั้งหลายนะครับมันก็เลยทำให้ไอมันไหลออนเนี่ยไหลดำน้ำนะโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ที่สูงมันจะบะขึ้นมันจะบะขึ้นครับจะขึ้นอันนี้คือเร่งเมล็ดเต็มกำลังแล้วนะปลาปลาเนี่ยนะครับเพราะนั่นก็ตอนเนี้ยนะครับปลาปลาก็เลยว่าอันใหญ่อาจจะต้องขอชะลอการจ่ายน้ำที่ลงกองน้ำก่อนจ้าก็คือจะส่งตักต่อไปก่อนจ้าส่งตักต่อไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันก็เดินทางสะดวกอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครจะแจ้งน้ำก็เปิดประปาแจ้งตีต้นตางได้นะครับที่บ้านของท่านได้นะครับนะครับ
นาะหลายภาคส่วนนะเจ้าเรื่องของไฟฟ้าก็น่าจะเปิดครบแล้ววันก่อนเล่นท่านปพปกปพเนาะการการไฟฟ้าส่วนมุ้ยได้มารวมรายการเหมือนกันแล้วบอกว่าช่วงที่น้ำท่วมน่ะเปิ่นตัดกระแสไฟแต่วันเริ่มทยอยเปิดนะตอนนี้น่าจะครบหมดแล้วนะเจ้าเนาะเรื่องการไฟฟ้าการประปานะเจ้าชนท้ายนี่ท่านทั้ง3ท่านท่านผู้ว่าจะเพิ่มเติมอย่างกับเจ้าครับก็ขอเพื่อกำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอบนี่ก็เป็นการน้ำท่วมเอาเจอหนักที่สุดในรอบร้อยปีก็หลายพื้นที่ก็มีความเสียหายแต่ว่าเขาก็ได้ช่วยกันนะครับในการที่จะแก้ปัญหาหรือผ่านไปให้รวดเร็วตอนนี้ก็ยังบริหารตัวนะครับถึงแม้สถานการณ์น้ำจะลดลงแล้วนะครับเขาก็ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่จะเข้ามาอยู่นะก่อนที่การทำการถ้าจังหวัดเขาจะเร่งในการฟื้นฟูนะครับทั้งเมืองน่านกับพื้นที่สภาพปกติขึ้นเร็วที่สุดนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนตัวประวัติจะเป็นท่านเจ้าหน้าที่ตัวและก็พี่น้องประชาชนสำหรับผู้ที่ประสบภัยเนาะอย่างท่านปภ.ก็บอกเร่งตอนนี้เร่งสำรวจละอาจารย์ในพื้นที่ก็บ่ได้ลืมไปแจ้งในพื้นที่ของเราเนาะจดละเอียดเลยนะว่าอย่างแบ่งแยกเป็นประเภทออกมานะเจ้าเนาะส่วนท่านของอุตุนะบอกว่าช่วงนี้ครับขอฝากกันหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าฝนบางครั้งก็ยังที่ได้รับเรียนน้องมาชุ่มน้ำเต็มที่แล้วซึ่งฤดูฝนของเขาเนี่ยก็ยังเหลือเป็นเดือนกลางนะครับมันยังเหลือหนักแล้วก็เป็นช่วงที่ช่วงนี้เป็นฝนชุกที่สุดนะครับที่คาดการไว้ว่าเดือนกันยาเนี่ยก็แถมประมาณ200มิลนะครับตุลาก็แถมประมาณเกือบ100มิลอันนี้ซึ่งเป็นฝนที่จะมาเติมในส่วนของพื้นที่ที่เขาชุ่มน้ำอยู่เพราะฉะนั้นการรบกวนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศตามสื่อต่างๆอย่างคุณเป้งอย่างสวทนะครับแต่ตรงได้ขออนุญาตรบกวนที่จะกระจายข่าวให้พี่น้องชาวบ้านนะครับครับผมครับขออนุญาตนำเรียนครับก็นี่ช่วงนี้เขาคงคือกำลังใจกันตัวนะเจ้าแล้วก็คงผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันในระยะฟื้นฟูการเยียวยาจิตใจตัวนะเจ้าเนาะวันนี้รายการผู้ว่าพักคุยเนี่ยจะหมดเวลาแล้วเนาะก็ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านประธานนะเจ้าแล้วก็ท่านอุตุตัวด้วยนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านตัวนะเจ้าวันนี้ช่างเทคนิคภาพและเสียงคุณการสาธินทร์ข้าเจ้าปฐมาพรเงื่อนใจและผู้ร่วมรายการทั้ง4ท่านนะเจ้าทั้ง3ท่านเนาะนำรายการจากลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีเจ้า